โอ้โอยหัวของข้าอุไม่นะไม่ไม่ไม่นี่ตัวของข้าข้ายังป่วยอยู่หรือเปล่าฮะได้ยังไงแล้วทำไมข้ายังมีชีวิตรอดได้อยู่ล่ะข้าถูกกัดเดี๋ยวก่อนนะเจ้าโดนอะไรกัดนะโหแม่งคือสุดยอดเลยครับกูจะเลือกเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมโลนี้นะครับนะถามในฐานะหมอละกันนะครับกูเขาเรียกอัพเลเวลแล้วได้ใบประกอบโรคศิลป์มาเลยเหรอครับเนี่ยทำไมถึงคิดว่าผมอาจจะเข้ามาที่นี่เพื่อสู้กับแม่มดละจะบ้าหรือไงล่ะเออใครจะอยากมาอยู่ในนี้ล่ะฮะผมอ่ะอยู่ก็ไปจุดที่ประตูแห่งความตายแล้วอยู่ๆผมก็รู้สึกอยู่ก็รู้สึกดีเป็นบ้าเลยได้ยังไงกันหรือว่าเขากำลังโดนต้องมนอยู่หรือเปล่านะครับนะ15เลยมึงใช้เยอะจังวะได้พอดีนะครับนะคุณสังเกตได้เลยว่ามันมีร่องรอยของเวทมนต์อยู่ในตัวของเขาดูเหมือนว่าไอ้เวทมนต์นั่นแหละทำให้เกิดพิษด้วยเพียงแต่ว่าไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะเวทมนต์เนี่ยมันไม่สามารถกัดได้เว้นซะแต่ว่าแกเนี่ยเป็นตัวปลอมแกโกหกใช่ไหมล่ะเย็นนั่นน่ะทำให้ฉันป่วยแล้วก็ขังฉันไว้อย่างนี้ในหินน่ะผมไม่ค่อยได้คุยกับคนแคระนะครับนะคนแคระส่วนใหญ่ที่กูเจอเนี่ยมีแต่พวกหัวร้อนหรือไงวะคุณผู้ชมครับไม่รู้นะไม่นับลุงพี่เหรอไม่กูเป็นในแบบที่กูอยากเป็นเว้ยโดนจับขังอ่ะนานแค่ไหนแล้วเล่าให้ฟังได้ไหมไม่รู้นี่มันปีอะไรล่ะนี่มันวันที่เท่าไหร่ลูกของฉันน่ะอยู่ๆก็ถูกพาไปอ่ะแล้วเขาจะรู้หรือเปล่าล่ะว่าตอนนี้ฉันกลายเป็นหินไปแล้วอ่ะ เดี๋ยวก่อนนี่มันมุกตลกของคนแคร์หรือไงวะ เพียงแต่ว่าคุณก็จะได้ดูหนุ่มกว่าปีที่คุณอยู่ไง คือยังไงคือคนแคร์เขาเอนจอยกับการแซวว่าเอ้ยหน้าเด็กหน้าเราอ่ะไม่นึกเลยว่าอายุเท่านี้หรอมันก็จริงแหละว่าคนแคร์มันดูแก่ยากนะครับหรือหน้าไม่ค่อยแก่นะครับแต่มันใช่เวลาเล่นไหมวะ มึงก็บอกไปเฉยๆก็ได้ว่าเดี๋ยวพวกเขาก็โตนะครับนะเดี๋ยวก็โตแล้วก็มีการมาบอกอีกว่าไอ้เด็กเด็กพวกนี้มันเป็นเด็กเปรตนะครับมึงจะไปพูดอย่างนั้นทำไมอ่ะก็โดนเขาต่อยหน้าหรอกอย่างน้อยอ่ะคุณก็ได้ไปเจอกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งไงนั่นก็เป็นเพราะคุณหรือเปล่ากันนะคือผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนคุณยังไงดีนะครับนะเอ้ยไม่ต้องกังวลหรอกคือไม่ได้ช่วยเพราะว่าหวังสิ่งตอบแทนหรอกบ้าเอ้ยก็นึกว่าจะได้อะไรสิเออก็อย่างน้อยก็คือว่าคุณติดหนี้ผมนะเอาวันแรกไปแล้วกันครับเพราะว่ากูขี้เกียจมานั่งจดนะครับนะ no. เออไม่ได้สิ่งที่คุณทำให้กับผมทั้งหมดเนี่ยผมจะไม่มีวันลืมเลยนะขอบพระคุณจริงๆครับเอออย่างน้อยได้คำขอบคุณก็ยังดีใจนะครับนะแล้วเขาก็ไปในทางของเขานะครับเนาะเฮ้ยแม่มดนั่นไปแล้วเหรอบอกดิไปแล้วจริงๆใช่ไหมไปแล้วจริงๆใช่ไหมเธอตายแล้วคุณปลอดภัยเธอมันจะต้องสมควรตกนรก9ขุมเลยแหละสิ่งที่เธอทำทั้งหมดน่ะสิ่งที่นางคนนั้นทำกับผมเฮ้ยหน้าขยะแขยงเป็นบ้าเลยคุณพระช่วยคุณคือคนนั้นคุณเป็นคุณมีไมเฟย์อยู่ในหัวอ้าวรู้ด้วยว่ากูเป็นนะครับนะคุณพระช่วยแกน่ะคือหนึ่งในไมเฟย์ฉันเห็นนายกีร้องใส่หน้าฉันเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในตัวของนายมันระเบิดออกมาจากหัวของนายแช่งกูอีกครับนายจะต้องเปลี่ยนไปผิวของนายอยู่ๆก็เป็นสีพิซซีดเผือกเหมือนพวกมันกลายเป็นนักล่าทุกๆคนน่ะแล้วรอบตัวนายด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสินายเห็นนิมิตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่มั่นใจผมไม่ทราบครับคิดว่าน่าอีกประมาณ10วันผมควรจะไปแล้วครับผมทนไม่ได้แล้วที่นี่ปลอดอันตรายเกินไปขอโทษจริงๆนะครับขอโทษนะเอาชิบหายอย่าบอกนะว่าถ้าผมกดลองเลสครบ10ครั้งอ่ะผมจะกลายร่างเป็นไมเฟเยอร์งั้นเหรอเอ้ยอย่าทุกคนอย่าหยุดอย่าสปอยกูอย่าสปอยผมโอเคไหมเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเราต้องหาทางรักษาแต่ผมไม่รู้ว่าเกมมันให้เวลาผมเท่าไหร่โอเคไหมเนาะเอาอย่างนั้นเนาะนี่ไงครับเฮ้ยเจอคาถานี่เนี่ยคิดว่ามันน่าจะสามารถใช้ในการชุบสามีของเธอได้หรือเปล่ากันนะ What? จริงเหรอนายสามารถไล่คาถาได้อย่างนั้นเหรอคุณรู้สึกได้เลยว่าในนี้มีพลังบางอย่างนะครับจากในคาถาแล้วอากาศโดยรอบเนี่ยก็ปั่นป่วนได้บัดดลเฮ้ยเอาเขากลับคืนมาเลยให้เขาได้ฟื้นขึ้นมาจากหลุมได้โปรดเถิดเพราะว่าถ้าสลัดกลัวมันจะระเบิดนะ
ฮะเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเขายังตายอยู่อ่ะคนตายก็คือคนตายครับน้องยอมรับความเป็นจริงเถอะ